สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงความรู้ทางด้านการเงินเรื่องหนึ่งเนาะที่สำคัญมากๆแหละแต่ว่าหลายๆคนกลับมองข้ามมันไปอะนะมันก็คือเรื่องรายได้ค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อเทียบกับช่วงชีวิตนะครับถ้าเราแบ่งช่วงชีวิตตามรายได้ค่าใช้จ่ายนะก็น่าจะมีอยู่3ช่วงชีวิตด้วยกันนะครับช่วงแรกเนาะก็คือช่วงวัยศึกษาเนาะช่วงที่2คือวัยทำงานนะครับแล้วก็ช่วงที่3คือวัยเกษียณนะครับโดยทั้ง3ช่วงเนี้ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะครับก็คือค่าใช้จ่ายนะครับทั้ง3ช่วงชีวิตเนี้ยมีค่าใช้จ่ายเหมือนกันแน่นอนนะครับอย่างน้อยต้องเป็นค่ากินค่าอยู่แหละนะโดยค่ากินค่าอยู่พวกเนี้ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเนาะตามอัตราเงินเฟ้ออะไรเงี้ยนะครับตามแบบค่าของชีพของเราอะไรเงี้ยนะครับโดยอัตราเงินเฟ้อพวกเนี้ยมันก็ทําให้ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับมันค่อยๆเพิ่มขึ้นตามอายุสําหรับคนที่จัดการเงินดีแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นตามเรื่องพวกนี้แน่นอนแต่สําหรับคนที่ยังจัดการเงินไม่ดีนะครับค่าใช้จ่ายมันอาจจะเพิ่มขึ้นตามรายได้ไปเลยก็ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เพิ่มไม่ได้มีตลอดเหมือนค่าใช้จ่ายนะครับก็คือรายได้นะครับในช่วงวัยศึกษาเนี่ยนะครับอาจจะมีรายได้ที่น้อยนะครับหรือว่าอาจจะต้องพึ่งพารายได้จากคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับจากคุณพ่อคุณแม่จากผู้ปกครองอะไรเงี้ยนะครับงั้นความเสี่ยงในวัยศึกษาเนี่ยพูดสั้นๆเลยก็คือมันก็มีความเสี่ยงเรื่องเดียวแหละนะครับก็คือถ้าเราสูญเสียการซัพพอร์ตตรงเนี้ยการช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองตรงเนี้ยก็จะมีปัญหาในคุณภาพชีวิตของเด็กนะครับของการศึกษาของเด็กอะไรเงี้ยนะครับมีปัญหาแน่นอนเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่นะครับฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ละกันได้ป้องกันเรื่องพวกนี้ไว้แล้วหรือเปล่านะครับเนาะวัยศึกษาเนี่ยพูดแค่นี้ละกันนะครับไม่มีอะไรมากมันสําคัญตรงที่วัยเริ่มทํางานเนี่ยนะครับพอเริ่มทํางานเนี่ยบางคนก็มีรายได้เนาะบางคนก็มีรายได้มากพอมากกว่าค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่ามันมากกว่าไม่เยอะหรอกจริงไหมบางคนก็รายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายไปเลยนะครับต้องพึ่งพาคุณพ่อคุณแม่ในช่วงแรกอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันแน่นอนยืนยันได้ก็คือเงินเก็บน้อยแน่นอนหรือแทบไม่มีคือเงินเก็บอาจจะยังเอาไปทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าได้เริ่มเก็บมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างน้อยก็ได้ฝึกวินัยนะครับแต่ต่อมาเนี่ยเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนครับจากความสามารถของเราความรู้ของเราจากประสบการณ์ของเรานะครับมีทํางานดีขึ้นมีรายได้มากขึ้นนะครับถ้าในภาพนี้คือเหตุการณ์ที่ดีละก็คือรายได้มากขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายค่อยๆเพิ่มขึ้นต่อไปอะไรเงี้ยครับเราก็จะมีเงินเก็บที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆได้นะครับซึ่งสามารถเอาเงินเก็บตรงนี้นะครับเอาไปลงทุนเอาไปปกป้องความเสี่ยงต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเงินเก็บเนี่ยมันเสียหายไปนะครับแล้วมีส่งผลกระทบกับช่วงอายุที่หลังเกษียณนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้ามมาอธิบายช่วงอายุหลังเกษียณนิดนึงนะครับอายุหลังเกษียณหมายความว่ายังไงหมายความว่าความสามารถในการหารายได้เนี่ยมันลดลงนะครับอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับเช่นจําเป็นจะต้องเกษียณตอนอายุ60เพราะว่าองค์กรเขาให้เกษียณนะครับเราอาจจะไม่ได้มีสร้างความสามารถอย่างอื่นเพื่อหารายได้ให้มันเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมนะครับตัวรายได้ตรงนี้อาจจะลดลงบางคนอาจจะพึ่งพาเงินหลังเกษียณพวกบำเหน็จบำนาญอะไรแล้วแต่นะครับแต่ถามจริงๆครับมันพอหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนมากดีกว่านะครับที่ได้พบได้เจอเนี่ยจะไม่พอนะครับถ้าไม่พอช่วงชีวิตที่เราใช้เนี่ยถ้ายังใช้เหมือนเดิมนะครับสักวันหนึ่งรายได้มันจะตกต่ำกว่าค่าใช้จ่ายแน่นอนนะครับถึงจุดนี้นะครับแล้วชีวิตหลังเกษียณก็จะมีปัญหาบางเคสนะครับที่เป็นนะครับก็คือพอมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นตามนะครับแม่เรายกระดับชีวิตตัวเองเพิ่มขึ้นตามอย่างเงี้ยนะครับทําให้ไม่มีเงินเก็บตรงนี้นะครับเงินเก็บน้อยหรือไม่พอที่จะมาใช้จ่ายในช่วงหลังเกษียณนะครับอาจจะมีปัญหาตั้งแต่ช่วงนี้ไปเลยก็ได้นะครับคุณภาพชีวิตหลังเกษียณก็จะไม่ดีนะครับแล้วลองคิดดูครับว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยเราตายที่อายุเท่าไหร่ครับอายุเฉลี่ยนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ80ในอนาคตมันจะสูงกว่านี้ไหมครับเนื่องจากการแพทย์ที่อาจจะดีขึ้นนะครับเนื่องจาก
ความใส่ใจสุขภาพที่เป็นกระแสมันอาจจะทำให้อายุของเราเนี่ยมันยืนขึ้นมากขึ้นมากมายด้วยอีกหลายปีถ้าเตรียมไว้ที่ตามอายุเฉลี่ย80บางทีอาจจะไม่พอนะครับเตรียมเผื่อด้วยอีกนิดก็ดีนะครับอาจจะ88เลขสวยได้เขียน88ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ90อะไรอย่างเงี้ยนะเตรียมเผื่อไว้ด้วยก็ดีนะครับหรืออาจจะสร้างทรัพย์สินที่มันให้รายได้สม่ำเสมอไปเลยก็ได้ในช่วงนี้อะไรเงี้ยนะครับลองออกแบบดีไซน์ดูนะครับว่าเราจะปกป้องกันเรื่องพวกนี้ได้ยังไงเนาะโอเคมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ตระหนักถึงระหว่างช่วงชีวิตตรงนี้นะครับก็คือต่อให้เราแบบทำดีมากๆแล้วโอ้โหได้รูปนี้เลยสวยงามนะครับแต่ลืมป้องกันนะครับลืมป้องกันความเสี่ยงนะครับลืมป้องกันความเสี่ยงอาจจะทำให้เราจำเป็นต้องใช้เงินก้อนที่เราเก็บตรงนี้หรือต้องขายทรัพย์สินที่เรามีตรงนี้ไปใช้นะครับอาจจะใช้เรื่องป่วยซึ่งป่วยธรรมดาไม่อะไรอยู่แล้วแต่ถ้าป่วยร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยครับเงินสวัสดิการอะไรอาจจะไม่พออาจจำเป็นจะต้องมีการนำทรัพย์สินที่เราเก็บไว้เนี่ยมาใช้มันก็อาจจะทำมีผลกระทบให้กับไฟเกษียณด้วยนี่นะครับดังนั้นเรื่องที่ควรจะใส่ใจนะครับควรจะคิดเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้แหละไม่ว่าใครอายุเท่าไหร่นะครับทันหมดนะ40กว่า50อะไรเงี้ย50กว่าอะไรเงี้ยผมก็ว่าทันนะครับทันนะถ้าเริ่มคิดตั้งแต่ตอนนี้มันทันอยู่แล้วแหละนะครับเพื่อไม่ให้ชีวิตหลังเกษียณมีปัญหาเพื่อไม่ให้ชีวิตตอนที่มีแรงทำงานอยู่มีปัญหาทรัพย์สินของเรามีปัญหาหรือเพื่อไม่ให้เด็กน้อยของเราเนี่ยมีปัญหานะครับลองหาความรู้เกี่ยวกับการปกป้องเงินนะครับปกป้องความเสี่ยงต่างๆตามช่วงอายุที่บอกเนี่ยดูนะครับมันจะเป็นประโยชน์มากๆกับชีวิตคุณแน่นอนครับโอเคครับสวัสดีครับ